ขออนุญาตเด้อพระอาจารย์อู๊ดครับกันนั้นไหนบ่มีเอื้อนน้องให้นะครับแต่ไหนไหนขอมาดูแลงานให้พวกผมเลยล่ะให้พระอาจารย์อู๊ดควักมือเอื้อนใส่ได้เลยครับขอบคุณครับยายตีจัดเดินเราเลยเราเลยทีมงานทีมงานที่แข็งแรงพ่อแล้วก็เอิญมากครับดูแลดูแลเพราะว่าพ่อจะเป็นพาผู้หลักผู้ใหญ่คนเข้ามาหลายท่านแล้วเบิ่งอยู่แล้วนี่เฮาต้องดูแลเสริมน้ําเสริมน้องมันจะกันแล้วก็ฝากฮอดแม่ครัวด้วยครับเด้อเพราะว่าไอ้เครื่องแต่งผ้าเพิ่นน่ะจัดไว้เลยนะครับจัดไว้เลยเตรียมพร้อมไปเลยว่าพิธีการเฮานั้นแล้วก็จะได้ไว้ย่าให้ผู้ใดเข้าไปยุ่งเรื่องอาหารพัฒนาอาหารเพศเท่ากับอาการปฏิกิริยาคงจะได้เวลาที่ตั้งขอพามเป็นเพิ่นใส่สุดมาเต็มแล้วนะครับคาดว่าคงสิเข้าสู่พิธีหรือจังใดนะครับแต่จังใดคณะกรรมการท่านยังเปิดรอรับพี่น้องสายบุญอยู่นะครับแม้นสิสิ้นเสียงเว้าไปก็ตามพี่น้องยังมาบูชาหรือมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการชื่อทีมได้ตลอดนะครับเอาจากนี้ไปสิตัดเข้าสู่ข้างขอพามเป็นที่นี่พิธีกรรมพิธีการผ้าพี่น้องเด็กพี่น้องท่านเดียวกันต่อไปว่าสิจังใดจังใดกับขอมอบไปกับท่านขอผ้าเม่าตำแหน่งการต่อไปครับขอบคุณครับขับพวดอะไรขับพวดเออใช่ครับขับพวดมาคุมเหรอครับน้อยบอกไปแล้วเงินกันเงินทั้งนั้นเลยเอาแบ่ง20แบ่ง100มีนะครับอยู่ด้านนี้ครับแบ่ง20แบ่ง100มันนี่มีนะครับอย่าลืมนะครับผมลืมประชาสัมพันธ์ข้าเจ้ามาเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถก็คือครอบครัวของแม่โอไลท่านเสนาพร้อมด้วยครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทเด้อคณะกรรมการเขียนไว้ได้ครับเป็นบริจาคเป็นเอาเงินของบัญชีก้อนหน้านั่นนะครับขอขอบพระคุณคุณแม่โอไลท่านเสนาพร้อมด้วยลูกๆหลานๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสร้างครั้งนี้นะครับเอาพี่น้องพี่น้องครับสำหรับพี่น้องผู้ที่แจ้งเกียรติจำนงไว้นะครับในการจองเสานะครับให้พี่น้องมาเตรียมพร้อมๆไว้นะครับมาเตรียมพร้อมๆไว้ราคาตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปนะครับที่ข้าเจ้ามาจองไว้ครับเป็นราคาเก็บไว้เก็บไทยเก็บไว้ตะเบิงจ้า 20,000 บาทเป็นว่าให้มานั่งอยู่ทางด้านไหนนะครับด้านไหนให้เป็นนั่งรออยู่ด้านไหนล่ะครับพี่น้องเฮาแขกพ่อนางมาดูแลทางนี้น้ำครับซอยกันเด้อยายางยกไก่ไหนเด้อครับพี่น้องบ้านเฮาผู้ชายขอกำลังหลักสักกันพี่เผยเบิ่งทางพี่มาทางพี่มาทางพี่เบิ่งทางพี่เบิ่งทางพี่น้องเฮาว่าแขกเกาอีพ่อนางอยู่ทางไหนจัดให้กระจอกน้ำเลยครับดูแลดูแลมีแต่คนสวยๆเนาะสาวสำนวยครับตาขอขอบคุณคุณแม่พี่โชคดีแท้พ่อนเฮาโชคดีเนาะเป็นนางรำแต่รำถวายสร้างโบสถ์ครั้งเดียวครั้งเดียวในบ้านน้องหินในชีวิตเราเนาะโชคดีมากเลยเป็นรุ่นเนี่ยโชคดีมากโชคดีโชคดีแม่ใช่ทำบุญด้วยกันนะคะ
ค่ะค่าตั้งแต่ทิศนะครับบางหม่องผมก็ได้รับประสานงานมานะครับแต่ทิศสวัสดีค่ะเอาพระอาจารย์บอกก็สิไปไกลแค่เป็นมากอ๋อทั่วโลกทั่วโลกร่างโคตรว่ามาแตกนะครับแต่ทางพระอาจารย์อุปนประสานมากก็ผมว่าแต่สำหรับทิศบุรพาก็คือด้านทิศตะวันออกแต่ที่มีพญาคุดอยู่ด้านนั้นแล้วก็มีผู้สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นว่าให้ไปร่วมปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่เกิดสำหรับผู้ที่วันอาทิตย์ก็อยู่ที่อยู่ที่อีสานวันศุกร์ก็จะอยู่ที่อุดรทิศเหนือกับวันพุธทิศฮอลดีกับวันเสาร์ทิศทักษิณวันพุธนะครับประมาณนี้นะครับเพิ่นว่าให้ไปร่วมกันแต่ตั้งเจ้าพิธีเพิ่นว่าให้คน8คนไปอยู่นี่เอาเป็น8คนบ่ได้จังไหนเอาเป็น8คนสิครับก็เรื่องยศเว้าขอยายเว้าถึกแล้วแต่ว่า8คนน่ะพระประจําทิศเจ้าของเว้าถึกแล้วผู้ใดเกิดวันหยังมาอยู่ประจําทิศผู้เกิดวันอาทิตย์ออกมาบัดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธสวยผมสวยแล้วก็วันเสาร์ผมสวยวันพฤหัสบดีวันพุธกลางคืนแล้วก็วันศุกร์